อสัตย์นะครับคุณเคยไหมครับที่แบบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนนะครับว่าอายุเท่านี้เนี่ยเพื่อนเขาไปได้ไกลขนาดนั้นขนาดนี้แล้วแล้วเรายังอยู่ที่ไหนนะครับหรือว่าเอาเรื่องเงินไปเปรียบเทียบว่าเพื่อนเขาหาเงินได้มากเท่านั้นเท่านี้แล้วนะครับเรายังหาได้แค่นี้อยู่เลยแล้วก็ทุกข์ใจเองนะครับผมอยากจะบอกว่าคือการแข่งขันที่แท้จริงนะครับไม่ใช่การแข่งขันกับคนอื่นนะครับไม่ใช่การแข่งขันกับคนอื่นมันการแข่งขันกับตัวเองนะครับกับเป้าหมายของตัวเองนะครับกับจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตของตัวเองเนาะคือวันนั้นได้มีโอกาสไปพูดนะครับเป็นให้กําลังใจน้องๆที่เขากำลังจะจบที่มอชอแต่ได้พูดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคือผมก็บอกเลยนะว่าตอนนี้ผมเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับประสบความสำเร็จที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับแข่งกับใครอ่ะแข่งกับตัวเองอยู่ในโลกของตัวเองนะครับแต่เรารู้สึกว่าเออโอเคเราประสบความสําเร็จเรามีความสุขนะครับเรามีความสุขแล้วนะครับเราโอเคเนี่ยเราพอใจกับสเต็ปของตัวเองแต่ก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับนั่นทําให้เรากล้าพูดได้เต็มปากว่าเราประสบความสําเร็จแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่เอาตัวเองไปแข่งกับคนอื่นไงเกิดผมเอาตัวเองไปแข่งกับคนที่ประสบความสำเร็จสูงกว่าผมแล้วก็มานั่งทุกข์ใจมันมีประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าคือผมเนี่ยรู้จักคนหลายคนนะที่จบไวนะครับจบไวเกรดดีนะครับแต่ก็อายุ27 28เนี่ยก็ยังไม่ได้งานทำเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับหรือจบช้านะครับจบช้าเรียน5 6 7 8ปีจบปุ๊บได้งานทำเลยก็มีเหมือนกันนะครับหรือบางคนคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องทำโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้ตั้งแต่อายุน้อยๆอายุ20กว่าแต่ผ่านไปสักพักอายุ30 35พอโตขึ้นก็เปลี่ยนความคิดก็มีนะครับหรือบางคนแบบไม่เคยเรียนมหาลัยแต่ค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับสิ่งที่ตัวเอง passion เงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคือทุกคนมันเขาเรียกว่ามันก็มี timeline ของตัวเองอะนะไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันไปเปรียบเทียบกับใครนะครับแต่ก็ขอให้ตั้ง goal ตั้ง resolution ไว้นะครับขอให้เป็น goal ที่ดี resolution ที่ดีแค่นั้นก็พอละนะครับหรืออย่างถ้าเป็นในสังคมใช่ไหมก็จะมองว่า22ต้องเรียนจบนะครับ25ต้องเริ่มซื้อรถซื้อบ้าน30ต้องมีบ้านมีรถอะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่สังคมเขาตีตาขึ้นมาเองอ่ะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นก็ได้เราอายุ35แล้วซื้อบ้านซื้อรถพร้อมกันทีเดียวก็ได้นึกออกป่ะนะครับหรือจะเริ่มสร้างครอบครัวตอนอายุ35แต่งงานตอน35ก็ได้นี่ก็ไม่เห็นแปลกอะไรนึกออกป่ะหรือจะอยู่เป็นโสดแต่ว่ายังมีความสุขมันก็ได้นี่ก็ไม่เห็นแปลกอะไรนะครับ30ยังเป็นโสดก็มีความสุขดีก็โอเคนึกออกไหมคือไม่จำเป็นต้อง fit into society คือสังคมบางทีมันผมว่ามันเป็นสังคมที่เฟกๆนิดนึงนะโดยเฉพาะการที่แบบบนลองดูบน Facebook หรือว่า Instagram อะไรเงี้ยนะครับถ้าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นโอ้ไอ้นี่หน้าที่การงานแม่งเจ๋งว่ะโอ้ไอ้นี่เที่ยวอีกแล้วเที่ยวอย่างเดียวเลยรวยจริงๆอะไรเงี้ยนึกออกไหมผมว่ามันเป็นอิลูชันอ่ะมันเป็นเฟกอ่ะนะฮะคือทุกคนก็ต้องพยายามแสดงสิ่งดีออกมาบน Facebook บนโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีใครรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาอาจจะมีความทุกข์ระทมขนาดไหนเขาไม่ได้แสดงออกมาไงเนื่องไหมนะครับฉะนั้นอย่าไปแข่งขันตัวเองกับคนอื่นเลยครับก็ตั้งโกที่ดีนะครับตั้งเรสโซลูชันที่ดีกับตัวเองแล้วก็แข่งขันกับตัวเองนี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับเราสามารถประสบความสำเร็จตอนอายุ30 40ก็ได้50ก็ได้ใครจะไปรู้อย่างแจ็คหม่าก็ตั้งอาลีบาบาตอน35ใช่ไหมหรือ JK Rowling เงี้ยก็แบบล้มเหลวมาตั้งที่เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ล้มเหลวมาตั้งไม่รู้กี่ครั้งโดนปฏิเสธไม่รู้กี่ครั้งกว่าจะได้ตีพิมพ์ก็ตอนอายุเท่าไหร่32เท่าผมเลยนะครับหรือพวกดาราดังๆหลายๆคนนะครับมอร์แกนฟรีแมนอย่างเงี้ยก็กว่าจะดังก็อายุ50อย่างเงี้ยก็มีนะครับหรือลุง KFC อย่างเงี้ยโดยกว่าเขาจะได้เปิดทำ KFC ไม่รู้อายุเท่าไหร่50กว่ามั้งเนื้อออกไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกคนมีเขาเรียกว่ามีเวลาของตัวเองมีไทม์ไลน์ของตัวเองอย่าไปยอมให้ society นะครับที่มันฟักอัพเรียบร้อยแล้วเนี่ยสังคมไม่ห่วยไปเนี่ยที่มันฟักอัพเรียบร้อยแล้วมันมากำหนดตัวตนเรามา define เราว่า22เรียนจบ25เงินเดือนต้องเท่านี้30เงินเดือนต้องเท่านี้35ต้องเริ่มเป็นเมเนเจอร์40ต้องเป็นผู้บริหารระดับสูง50ต้องเริ่มเป็นบริษัทบุคคลเลยบ้าไปแล้วนะครับบ้าไปแล้วนะทำตามความฝันของตัวเองนะครับหาตัวเองให้เจอนะครับก็แล้วคนที่จะทำตามความฝันของตัวเองก็อย่าทำให้คนข้างหลังเดือดร้อนนะก็ดูคนข้างหลังด้วยนะครับโอเคนะครับแข่งกับตัวเองดีที่สุดนะ
sometimes it's okay that we don't fit in the society. It's okay. เพราะว่า the society is fucked up already นะครับมันห่วยเราไม่ห่วยก็พอแล้วโอเคนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ